พระธรรมเทศนาเรื่องอุบลวรรณาเทรีแสดงโดยพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์วัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพแสดงเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2552
ก็สมควรจะได้เสริมสร้างปัญญาบารมีอันเกิดจากคำมัสวรรณนามัยคุณที่สำเร็จในการฟังธรรมฉะนั้นจะได้นำคำมีคาถาส่วนนั้นมาชี้แจงแสดงพร้อมแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติแก่ท่านพุทธบริษัททั้งหลายพอสมควรแก่การเวลาพระธรรมเทศนากันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารได้ปรารภพระเถรีนามว่าอุบลวรรณาเพราะว่าพระเถรีนามว่าอุบลวรรณานี้ได้บวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาเมื่อเริ่มแรกทีเดียวนั้นนางได้สั่งสมบารมีมาเป็นเวลาหลายกับหลายกันด้วยกันหาท่องเที่ยวอยู่ในโลกมนุษย์ท่องเที่ยวอยู่ในสวรรค์สลับกลับไปกันอย่างนี้และพร้อมกันนั้นเมื่ออยู่ในโลกมนุษย์ก็เสริมสร้างบารมีเรื่อยไปเมื่ออยู่ในโลกสวรรค์ก็เสวยผลบุญกรรมที่ทำไว้ในโลกมนุษย์นี้สลับกลับเปลี่ยนกันไปในสวรรค์มนุษย์อยู่อย่างนี้และไม่ตกอยู่ในประมาทความประมาทไม่หลงตนลืมตัวแต่ประการใดเกิดมาแล้วก็สร้างแต่บุญเสริมบารมีของตนให้ไปศาลยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งอยู่ในสมัยของพระองค์พระพุทธเจ้าองค์พระพุทธเจ้าพระสมุตตระพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนางก็ได้ตั้งความปรารถนาไว้จนกระทั่งได้ท่องเที่ยวในสังสารวัฏมนุษย์สวรรค์จนกระทั่งมาเกิดในตระกูลของท่านมหาเศรษฐีในกรุงสาวัตถีและเมื่อนางนั้นเจริญวัยขึ้นเพราะบุญกรรมนั้นตกแต่งให้นางนั้นมีความสมบูรณ์โดยประการทั้งปวงทั้งสวดทรงสันฐานรูปร่างลักษณะต่างๆตลอดถึงผิวพรรณนั้นพ่อแม่จึงได้ตั้งชื่อให้นางว่านางอุบลวรรณาแปลว่าผู้มีสีเหมือนดอกอุบลจะขาวก็ขาวจะเขียวก็เขียวอยู่ในลักษณะเช่นนั้นอยู่ข้างนอกเป็นสีเขียวอยู่ข้างในเป็นสีขาวที่เรียกว่าอุบลดอกอุบลหรือว่าดอกบัวนางมีลักษณะสีผิวพรรณเป็นลักษณะเช่นนั้นและมีสวดทรงสมส่วนทุกประการอาจจะว่ากันว่านางก็ดีนางสาวจักรวาลก็ดีที่ว่ากันนั้นอาจจะไม่ได้สวดส่วนของนางอุบลวรรณาเพราะว่าสวยมากรูปร่างลักษณะของนางนั้นแผ่กระจายกระจายไปทุกทิศานุทิศทั้งพระราชามหาอมาตย์ทั้งบุตรของเศรษฐียินดีในการที่จะได้นางไว้เป็นภรรยาของตนเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านเศรษฐีผู้เป็นบิดาก็ไม่สบายใจก็คิดว่าเรื่องนี้เราจะตัดสินเองไม่ได้เลือกเองไม่ได้ต้องถามบุตรสาวของตนเองว่าจะพอใจในลักษณะไหนจะพอใจพระราชามหากษัตริย์หรือมหามุขามาตหรือเศรษฐีทั้งหลายก็เลยลืมตาจึงได้เรียกอารุณสาวประมาแล้วถามว่าจะบวชในพุทธศาสนาหรือไม่คนที่มีบารมีอันได้สั่งสมมาแล้วแต่อดีตชาติพอได้ยินคำว่าบรรพชาอุปสมบทเท่านั้นท่านบอกว่าเหมือนน้ำมันที่ตั้งบนเตาไฟเดือดจนกระทั่งเกินร้อยองศาก็หมายถึงว่าความดีใจความอิ่มใจเกิดปิติขึ้นมา
ว่าพ่อนั้นได้เสริมสร้างได้ส่งเสริมให้ตนเองนั้นได้ประสบพบกับความสำเร็จเรียกว่าเป็นปัจฉิมชาติคือชาติสุดท้ายก็ได้จึงตอบกับบิดาไปว่าถ้าพ่อให้โอกาสเช่นนี้ก็ขอบวชนี่ก็เป็นเรื่องที่นางจะได้บวชในพุทธศาสนาเรื่องนี้อยู่ที่เราท่านทั้งหลายยินดีในเพศบรรพชาหรือไม่ไม่ว่าจะบวชเป็นพระเป็นเนรบวชเป็นชีสมณะพราหมณ์ทั้งหลายถ้าหากว่ายินดีในการบวชนั้นก็เรียกว่าชาติปางก่อนเคยบำเพ็ญบารมีเนกขัมมะบารมีนี้มาจึงอยากจะยินดีในเพศของนักบวชเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วท่านเศรษฐีก็ได้นำบุตรสาวไปสู่สำนักของแม่ชีของพระเถรีให้แม่ชีไม่ใช่แม่ชีขอโทษให้ภิกษุณีได้เป็นประธานบวชในพุทธศาสนาแล้วไปบวชในภิกษุสงฆ์อีกวาระหนึ่งเรียกว่าภิกษุณีนั้นจะสำเร็จเป็นภิกษุณีได้ต้องบวชจากภิกษุณีฝ่ายหนึ่งแล้วมาบวชในภิกษุสงฆ์เรียกว่าสวดยัตติในฝ่ายภิกษุสงฆ์อีกส่วนหนึ่งครั้งนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการจะให้พิธีกรรมนั้นยากลำบากถ้าคนไม่มีฉันทะคือความพอใจก็จะไม่ยินดีในการบรรพชาเพราะเป็นเรื่องยุ่งยากลำบากต้องบวชถึงสองโบสถ์ด้วยกันโบสถ์หนึ่งนั่นคือภิกษุณีด้วยกันโบสถ์หนึ่งนั่นคือภิกษุสงฆ์เมื่อสำเร็จแล้วก็ได้เล่าเรียนพระกรรมฐานนางก็ได้ร่อนออกไปทำสมณธรรมในกลางป่าในกลางป่าในป่าในดงพงไพรแล้วก็กลับเข้ามาวันหนึ่งถึงวาระที่นางจะต้องถือรูปดานหรือรูปกุญแจในสถานที่บำเพ็ญเพียรมาไหว้พระสวดมนต์แล้วต่อจากนั้นนางก็ออกไปบิณฑบาตแล้วมีประชาชนสร้างกระท่อมให้เป็นที่สำหรับอยู่เอาม่านมากั้นเข้าทำให้ปกปิดเรียกว่าไม่มีอันตรายเช่นในปัจจุบันนี้แต่ในอดีตการนั้นก็มีเป็นลักษณะเช่นนี้เหมือนกันนันทมานพซึ่งเป็นลูกของลุงเรียกว่าลูกพี่ลูกน้องได้มีจิตปฏิพัทธ์ในพระเถรีอุบลละวันนามาตั้งแต่อยู่ในคฤหัสถ์วิสัยมีจิตคิดจะเอาเป็นเจ้าของเพราะรูปรักษ์ลักษณะส่วนทรงสันฐานนั้นงามนักงามหนาแล้วภิกษุณีอุบลละวันนากลับจากบิณฑบาตแล้วเข้าไปในกระท่อมที่อยู่ที่อาศัยเพราะมาจากกลางแดดแล้วเข้าไปในสู่ที่มืดเมื่อเข้าไปสู่ที่มืดนั้นความมืดยังไม่จางไปจากในตาเพราะแสงสว่างเกิดจากดวงอาทิตย์ภายนอกพอเข้าไปสู่ที่มืดแล้วความสว่างจากในตานั้นก็ไม่เกิดมีขึ้นในทันทีทันใดพร้อมกันนั้นนันทมานพก็ได้แอบเข้าไปอยู่ในกระท่อมนั้นก่อนที่อุบลละวันนาเถรีจะเข้าไปหลังจะกลับบิณฑบาตเมื่อขณะที่ในตาของนางพร่าไปด้วยแสงแดดเข้าไปสู่ที่มืดเข็มนั้นนันทมานพก็โผล่ตัวให้ปรากฏแล้วกระทำความย่ำยีภิกษุณีอุบลละวันนาอุบลละวันนาเถรีกล่าวว่าท่านอย่าชิบหายนะท่านอย่าทำความชิบหายให้เกิดขึ้นแก่ตัวท่านเขาไม่ฟังเพราะอำนาจของกามตัณหาจนกระทั่งสำเร็จสมความปรารถนาของตนเอง
แล้วก็ออกไปเมื่อออกไปแล้วพอพ้นกระท่อมไปแผ่นดินไม่สามารถจะรองรับความชั่วร้ายของนันทมานพนั้นได้ก็แยกแตกออกไปที่เขาเรียกกันว่าธรณีสูบหรืออาจจะว่าไปหัวใจวายตายก็ได้หรืออีกนายหนึ่งไปตกโคลนตกหาตมแล้วก็จมลงไปที่เขาเรียกกันว่าดินดูดอะไรทำนองนั้นแต่ว่าในตำนานท่านเขียนเอาไว้ว่าแผ่นดินไม่สามารถจะรองรับความชั่วของนันทมานพที่ทำแก่พระเถรีผู้เป็นพระอรหันต์ได้จึงแยกแผ่นดินนั้นเป็นสองก็ตกนรกไปเสวยอยู่ในมหาอเวจีมหานรกเป็นเวลาช้านานจะเกิดกระทั่งต่อจากนั้นอุบลรวรรณาเถรีก็บอกกับภิกษุณีเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังภิกษุณีก็เล่าเรื่องให้พระภิกษุทั้งหลายฟังพระภิกษุทั้งหลายก็กลับไปกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้เรียกพระเจ้าปเสนทิโกศลมาว่าพระองค์ควรจะอนุเคราะห์สงเคราะห์พระภิกษุณีปิระบ้านช่องเรือนชานมาบวชเป็นพระเถรีในพุทธศาสนาภัยอันตรายเกิดขึ้นแก่พระเถรีนี้เช่นนี้ควรจะให้อยู่ภายในเมืองหรือว่าให้มีที่อยู่ที่อาศัยพักพาอาศัยเป็นหลักแหล่งไม่ควรจะให้เที่ยวประเนจรล่อนเล่ไปในป่าดงของใครตั้งแต่นั้นก็เลยบัญญัติให้พระเถรีมีกุฏิที่อยู่ที่อาศัยภายในตัวเมืองเช่นอย่างวัดทั้งหลายนี้ก็เหมือนกันมีพี่แม่ชีอุบาสิกาทั้งหลายก็เข้ามาพักอาศัยได้อาศัยสถานที่ประกอบกิจบำเพ็ญบุญสร้างบารมีด้วยนั้นเรื่องพระเถรีอุบลรวรรณาจึงเป็นต้นแบบตัวอย่างให้ภิกษุณีทั้งหลายได้มีกระท่อมกุฏิเป็นที่อยู่อาศัยพักอาศัยแล้วต่อจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสคาถาที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นอุเทศบทข้อกำหนดในการเทศว่ามัทวามัญญติภาโรยาวะปาปังนปัจจติยะถาจะปัจจติปาปังอะทะภาโรทุกขังนิคัจจติคนผ่านย่อมสำคัญบาปประดุจน้ำพึ่งตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลก็เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นคนผ่านย่อมประสบทุกข์ดังนี้อาการนี้ท่านกล่าวเอาไว้ว่าทุกข์ทั้งในทิฏฐธรรมคือปัจจุบันทุกข์ทั้งในสัมปรายภพคืออนาคตการข้างหน้าแต่นั้นธรรมานพนี้ได้รับความทุกข์อาจารย์ในสัมปรายภพเพราะว่าเมื่อออกจากกระท่อมที่อยู่แล้วก็ถูกแผ่นดินสูบเข้าไปก็ไปอยู่ภายใต้อเวจีมหานรกนี่เรียกว่าสัมปรายภพคือการข้างหน้าส่วนคนบางคนนั้นได้รับผลกรรมในชาติปัจจุบันเช่นเช่นที่ท่านฟังเรื่องราวของพระนางสามาวดีอมตะเทวีนางมาคันธียาทั้งสองเรื่องนี้นางสามาวดีนั้นได้รับผลกรรมในทิฏฐธรรมคือปัจจุบันเพราะกรรมที่ทำไว้ในอดีตชาติส่วนนางมาคันธียานั้นได้กระทำได้รับผลกรรมที่ทำในปัจจุบันชาติคือในทิฏฐธรรมเพราะสร้างกรรมไว้หนักหนาเพราะความอิจฉาริษยาอันเกิดจากอำนาจของกามมตัณหาจึงได้หน้ามืดตามัวสร้างกรรมเอาไว้เป็นจำนวนมากผลที่สุดนางก็ถูกลงโทษลงทันด้วยวิธีกรรมที่แสนจะทรมานเป็นทุกข์นักเป็นทุกข์หนาเพราะนั้นทั้งสองอย่างนี้ก็ดูได้ว่าทิฏฐธรรมที่นางสามาวดีได้เพราะอดีตกรรมทิฏฐธรรมที่นางมาคันธียาได้
พราะกรรมในปัจจุบันที่ได้กระทำเอาไว้เผาคนทั้ง500คนนั้นให้วอดวายตายไปนี่ก็เป็นตัวอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารภอุบลวรรณาเถรีและประกอบกรรมที่จะให้ผลติดตามไปทั้งในทิฏฐธรรมคือปัจจุบันคนบางคนได้รับผลปัจจุบันทันด่วนคนบางคนก็ไปรับผลในสัมปรายภพคือเบื้องหน้าในเรื่องนี้ก็มีเป็นตัวอย่างมากมายเช่นพระโมคคัลลาณมหาเถระอัครสาวกไหวฝานั่นได้ทำกรรมในลักษณะปิตุฆาตมาตุฆาตได้เสวยผลกรรมแล้วมาในชาติปัจจุบันเราเรียกว่าทิฏฐธรรมคือชาติปัจจุบันก็ได้ถูกโยนทุกข์ตายร้อยชาติก็เพราะอำนาจของปิตุฆาตมาตุฆาตแม้แต่เป็นพระอรหันต์มีฤทธิ์มากก็ยังหนีกรรมนั้นไม่พ้นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องชาวนาว่ากรรมนั้นหนีกันไม่พ้นเมื่อทำแล้วย่อมจะได้ประสบล้วนแต่ว่ากรรมนั้นจะให้ผลเร็วหรือผลช้าเพราะฉะนั้นชาวนาที่ทรมานหัวของตนเองไถนาไปไม่ไหวเพราะมันเหนื่อยเอาฟางสมเผาตายไปและผลที่สุดตนเองเมื่อเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเกิดเป็นสัตว์ในราชาคือเป็นอีกาแล้วก็ออกบินไปผ่านบ้านของบ้านของคนที่ถูกไฟไหม้เรือนเสวียนหญ้าที่สำหรับรองก้นหม้อนั้นมันติดไฟลุกขึ้นไปกำนำพาให้อีกาชาวนานั้นบินเข้าไปสู่เสวียนถูกไฟครอบตายนี่ก็เพราะอำนาจติดตามมาหนีไปอากาศแล้วก็ยังไม่พ้นส่วนบุคคลที่หนีไปกลางทะเลสมุทรธรรมเชก็หมายถึงว่าไปถ้ำกลางทะเลก็เหมือนอย่างกับภรรยาของนายเรือนั้นเมื่อไปแล้วเกิดเรืออับปางขึ้นมาแล้วผลที่สุดเกิดอัศจรรย์ขึ้นมาเรือนั้นอยู่เฉยๆไปไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้เขาก็ว่าคนการกันนี้มีในเรือนี้จับสลากสามครั้งสามคราก็โดนนางนายเรือจำต้องสละภรรยาเพราะอำนาจของกรรมที่ได้กระทำไว้หนีไปกลางทะเลเดินไปกลางทะเลก็ไม่พ้นกรรมปัพพตัจจะวิวรัสสะก็เข้าไปสู่ถ้ำกลางของภูเขาหรือไปสู่ถ้ำของภูเขาแล้วเข็นเด็กเลี้ยงโคเด็กเลี้ยงวัวนั้นไปเจอภรรยาโคทาไปเจอโคทาเข้าด้วยความสนุกก็ไล่กวดมันก็หนีลงไปในรูแล้วผลที่สุดก็เอานินปิดปากรูไว้แล้วก็ลืมเลยไปประมาณ7วันมานึกได้ว่าเราไล่โคทามามันหนีลงรูแล้วเอานินปิดปากรูไว้นึกได้ก็ไปเปิดปากรูโคทานั้นก็ค่อยๆตายมาด้วยความอดเปรี้ยวเปรียแรงเพราะไม่ได้กินอาหารถึง7วันแล้วนั้นนี่ก็เป็นกรรมที่พิสูจน์ที่เมื่อออกพรรษาแล้วจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิสูจน์ที่เคยเป็นเด็กเลี้ยงโคนั้นก็ถูกกรรมเข้าไปอยู่ในถ้ำแล้วฝนตกหนักดินถล่มทลายปิดปากถ้ำจนกระทั่งอดอาหารถึง7วันตายก็ตายไม่ได้นี่กรรมเป็นเครื่องทรมานกรรมเป็นเครื่องให้เผ็ดร้อนเจ็บแสบแต่บางทีเขาก็อาจจะไม่นึกว่านี่เป็นกรรมอันใดเพราะไม่รู้ระลึกชาติไม่ได้ว่าเพราะเป็นกรรมอะไรแต่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นำเอามาตีแผ่ขยายแผ่ว่าชาติก่อนพวกนี้เคยเป็นอะไรชาตินี้จึงจะต้องมารับกรรมการทำให้ถึงแก่ความตายตนเองก็ต้องตายการทำให้ถึงความอดอยากของโศกก็ทำให้ถึงความอดอยากของโศกกรรมบางอย่างนั้นก็ซัดลงไปในทิฏฐธรรมคือปัจจุบันนี้บางอย่างก็ซัด
ในสัมปรายภพคือตายแล้วไปซัดอยู่ในสัมปรายภพแต่ว่าเมื่อใช้กรรมในสัมปรายภพเสร็จเรียบร้อยแล้วเกิดมาในทิฏฐภพคือทิฏฐธรรมคือภพปัจจุบันนี้ก็ย่อมเป็นเศษของกรรมที่ตามมาให้ได้รับความทุกข์ทรมานอันเกิดจากอาการ32หรือบางทีอันเกิดจากการครองชีพต่างๆนานากรรมซัดมาให้เป็นไปเช่นนั้นนี่เป็นเรื่องของกรรมนั้นแล้วท่านธรรมานพนี้เมื่อได้ทำความปรารถนาของตนให้สำเร็จแล้วออกมาจากกระท่อมก็สูบกระทูแผ่นดินสูบไปถึงแก่ความตายตอนนั้นพวกคนทั้งหลายก็กล่าวขานกันว่าเป็นพระอรหันต์แล้วยังเสพกามอีกหรือยังยินดีในกามอีกหรือคุยสังสรรค์นากันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มจากชาวบ้านจากอุบาสกอุบาสิกาก็ถึงหมู่ภิกษุสงฆ์นั่งประชุมคุยกันเรื่องนี้ว่าคนที่บรรลุพระอรหันต์แล้วยังเสพกามอีกหรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เสด็จมาเข้าแล้วเมื่อเห็นภิกษุอุบาสกบาลิกาสั่งสนทนากันเรื่องจึงถามไปว่าเธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันในเรื่องอะไรภิกษุอุบาสกบาลิกาก็กราบทูลว่าในปรารภถึงเรื่องราวของอุบลวรรณาเถรีว่านางนั้นอาจจะยังยินดีในเรื่องของกามสุขจึงได้เสพกามองสมเด็จพระจารย์เราแล้วกล่าวกันว่านางนั้นยังเป็นสาวพระอรหันต์นั้นไม่ใช่ไม้ผูกพระอรหันต์นั้นยังเป็นไม้สดอยู่ยังมีชีวิตจิตใจอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อมีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นก็ย่อมจะยินดีปีดาองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงได้ตรัสคาถาไว้ในปรามณวรรคว่าวาริโกคระปัตเตวะอารักเทริวะสาสโกโยนะริปติกาเมสุตามหังพระโลมิปรามนังว่าเรากล่าวบุคคลผู้ไม่ติดอยู่ในกามทั้งหลายเหมือนน้ำไม่ติดอยู่ในใบบัวเหมือนเมล็ดพันธุ์ประกาศไม่ติดอยู่ที่ปลายแหลมว่าเป็นกามก็หมายถึงว่าคำว่ากามในที่นี้ไม่ใช่กามโดยชาติแต่พรามโดยคุณธรรมก็ได้แก่พระอรหันต์ขีณาสพนั่นเองว่าเป็นพรามส่วนพรามโดยชาตินั้นก็คือที่เขามีวรรณะของประเทศอินเดียในชมพูทวีปว่าวรรณะกษัตริย์วรรณะพรามวรรณะแพทย์วรรณะสูตรกษัตริย์พรามแพทย์สูตรนี้ก็มีหน้าที่ของแต่ละคนตนไม่ใช่พรามแบบนั้นแต่ตามแบบนั้นเป็นผู้สั่งสอนคำพีเวทต่างๆและถือว่าตนเองเป็นผู้มาจากพระพรหมมีวรรณะที่สูงส่งกระนองตนถือตัวว่าสูงกว่าวรรณะกษัตริย์ในทำนองนั้นเพราะกษัตริย์จะต้องไปทำพิธีกรรมอะไรต่ออะไรที่พรามเขาพึงกระทำให้ในทำนองนี้ไม่ใช่พรามแบบนั้นแต่พรามความหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็หมายถึงท่านที่ตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารแล้วละกิเลสได้แล้วโดยประการทั้งปวงไม่ยินดีติดใจในกิเลสไม่ว่าจะเป็นราคะความกำหนัดรักใคร่ยินดีไม่ว่าจะเป็นโทสะความแค้นเคืองโกรธเคืองไม่ว่าจะเป็นโมหะความร่มหลงหรือกิเลสพันห้าปัญหาร้อยแปดไม่มีอยู่ในใจท่านเปรียบอุปมาประไมเหมือนอย่างกับน้ำที่หยดลงไปในใบบัวแล้วน้ำนั้นไม่สามารถจะซึมลงไปในใบบัวได้ฉันใดใจของท่านที่เป็นพรามนั้นหรือใจของท่านที่เป็นพระอรหันต์นั้นก็เชเช่นใบบัวกิเลสทั้งหลายนั้นเปรียบเหมือนหยดน้ำไม่สามารถจะซึมซาบลงไปสู่ใจได้เพราะนั้นนางไม่ยินดีในกามสุขดังที่พวกเธอทั้งหลายกล่าวไว้หรือประมาณอีกประมาณหนึ่งว่าเด็กแหลมนั้นมาเล็ดพันมาเล็ดงานั้นก็เล็กอยู่แล้วเด็กแหลมนั้นก็เรียกว่าแหลมคมเอามาเล็ดงานั้น
โปรยลงไปเมล็ดนาก็จะไม่ติดบนปลายเหล็กแหลมนั่นฉันใดใจของผู้เป็นพรามหรือใจของผู้เป็นพระอรหันต์ขีณาสพไม่ว่าพระเถระเถรีใจของท่านก็เฉกเช่นเดียวกันใจของท่านเปรียบเหมือนเหล็กแหลมส่วนกิเลสนั้นเปรียบเหมือนเมล็ดงาเพราะฉะนั้นเมล็ดงาจะไม่ติดไม่ตั้งอยู่ในปลายเหล็กแหลมชั้นใดกิเลสทั้งหลายก็จะไม่เข้าไปเกาะกินใจของพระเถรีพระและพราหมณ์ทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวเรื่องราวที่อุบาสกบาติกาภิกษุภิกษุณีประชุมสังสนทนากล่าวกันเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพระนางอุบลรวรรณาเถรีว่านางเป็นพระอริยะแล้วยังต้องการในกามสุขอยู่อีกหรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสเรื่องนี้ไว้ทั้งสองเรื่องเลยกันก็คือเรื่องของคนพาลนั้นเวลาทำกรรมนั้นก็นึกว่ากรรมยังไม่ให้ผลก็เพลิดเพลินไปกับการทำกรรมชั่วอย่าเหมือนคนดื่มน้ำหวานว่ามันมีรสอร่อยแต่ถ้าดื่มมากเข้าไปแล้วไอ้ความหวานนั้นความอร่อยนั้นมันจะกลายเป็นเรื่องนำเป็นพาหะนำเชื้อโรคต่างๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งก็ตามเป็นน้ำหวานก็ตามเมื่อดื่มเกินประมาณแล้วหรือว่าดื่มบ่อยๆเพราะติดในรสมันก็จะทำให้เกิดสะสมสะสารสะสมไปขึ้นมาแล้วก็นำพาเชื้อโรคเขากำลังเกิดในคนพาลก็เช่นเดียวกันสำคัญบาปนั้นว่าไม่มีผลสำคัญบาปนั้นว่าเป็นความสุขเป็นความสนุกสนานเพราะฉะนั้นกรรมไม่ได้ติดจรวดดังที่เขาพูดกันในยุคปัจจุบันกรรมบางอย่างนั้นทำวันนี้ให้ผลวันนี้ก็มีกรรมบางอย่างนั้นทำวันนี้ให้ผลพรุ่งนี้ก็มีกรรมบางอย่างนั้นทำเดือนนี้ให้ผลเดือนนี้ก็มีกรรมบางอย่างทำเดือนนี้ให้ผลเดือนหน้าก็มีกรรมบางอย่างนั้นทำชาตินี้ได้ชาตินี้ก็มีกรรมบางอย่างนั้นทำชาตินี้ได้ชาติหน้าก็มีแล้วแต่ว่ากรรมนั้นจะเป็นมหากัตตะคือกรรมหนักหรือกรรมหนักหรือบาปหนักอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าจะให้ผลก็ย่อมให้ผลและชาบางทีก็ให้ผลช้าบางทีก็ให้ผลเร็วเช่นเช่นนัตถมานพนี้ทำกรรมชั่วให้ผลทันตาเห็นในทิฏฐธรรมนี้เองและคนบางคนอย่างพระโมคคัลลานะก็ตามหรือว่าบุคคลทั้งหลายทั้งปวงก็ตามทำกรรมแล้วบางทีก็ได้รับผลในอดีตในอนาคตชาติคือในสัมปรายภพคือภพหน้าบางคนก็ได้ในภพนี้บางคนก็ได้ในภพหน้าเหมือนอย่างนายจุลตโสกริกะนายจุลตโสกริกะอันนี้เป็นพระพอเป็นพวกฆ่าหมูเป็นประจำแล้วก่อนจะฆ่าหมูนั้นก็เอาลิ้นของมันนั้นตัดลิ้นของมันนั้นเอามาปิ้งแล้วก็เสพกับสุราผสมกันกับไฟผลที่สุดเวลาใกล้จะตายนั้นก็เรียกร้องควรครางเหมือนหมูร้องด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวนี่เรียกว่าเสวยกรรมในชาติปัจจุบันในชาติปัจจุบันนี้มีไหมที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้เป็นเรียกว่าพระเจ้านำมากล่าวไว้ในชาติปัจจุบันนี้มีไหมมีคนในจังหวัดนครปฐมนั้นเป็นพ่อค้าหมูฆ่าหมูอันนี้ไม่ได้จะว่ากระทบเปรียบเลยใครนะเพียงตัวอย่างเล่าให้ฟังเวลาใกล้จะตายนั้นร้องเหมือนเสียงหมูร้องในด้วยความเจ็บปวดเหมือนหมูมันร้องยังไงก็ร้องอย่างนั้นน่ะแต่อาตมาจะไม่ทำถึงอย่างหาว่าอาตมาเป็นหมูเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าร้อง7วันแล้วก็ตายนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่บางคนนั้นตัดลิ้นวัวเอามาทำเป็นอาหารเป็นอาหารอันโอชะโอชารสผลที่สุดเวลาใกล้จะตายนั้นกัดลิ้นตัวเองขาดนี่อำนาจกรรมทำให้กัดลิ้นตัวเองขาดเพราะอำนาจของกรรมที่ตัดลิ้นโคคนที่ชนไก่กันนั้นอันนี้เห็นด้วยตานะในสมัยที่ยังไม่ได้บรรพชาเป็นสมณเณรมีคนข้างบ้านนั้นเขา
ชอบตีไก่ตีไก่นั่นไก่ก็คือไอ้เขียวไข่กาตีนี่มันแข่งเพชรเนี่ยแข่งเพชรตีกับตัวไหนตีพวกสองพวกชักให้คู่ศัตรูนั้นชักตายและผลที่สุดเวลาทำกรรมเช่นนี้ทรมานสัตว์มาเป็นเวลาช้านานใกล้เวลาจะตายนั้นเจ็บป่วยและผลที่สุดก็เอาเล็บของตัวเนี่ยเล็บของมีพ่อของตนเองนี่นะชนกันแล้วก็ร้องเป็ดพ่อเป็ดพ่อนะผลกระทั่งผลที่สุดเล็บนั้นปอกเล็บนั้นถลอกเหลือแต่เลือดเหลือแต่เห็นแต่เนื้อเลือดไหลโศกแล้วไม่ช้าไม่นานก็ถึงแก่ความตายนี่ก็เรียกว่าเป็นกรรมปัจจุบันเรียกว่าทิฏฐธรรมมีให้เห็นเป็นประจักษ์พยานไม่ใช่เพียงตำนานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวเท่านั้นแม้แต่ในภพปัจจุบันนี้คนบางคนนั้นอย่างที่เราเรียกว่ากรรมอากรรมทันตาเห็นก็มีอะไรทำนองนี้เราเห็นกันเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นคนผ่านผู้ไม่ถือเอาประโยชน์ในโลกนี้ผู้ไม่ถือเอาประโยชน์ในโลกหน้าเป็นคนตัดประโยชน์เสียทั้งสองอย่างนั้นจึงสำคัญว่ากรรมที่ตนทำนั้นมันไม่มีใครจับได้ไรทำไม่มีใครว่าอะไรเราเป็นนักเลงโตเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนใหญ่โตในสังคมและผลที่สุดก็ทำกรรมแต่กรรมนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านัตถิโลกเกระโหนามะขึ้นชื่อว่าความลับไม่มีในโลกนี้ทำกรรมเช่นใดก็ย่อมจะได้รับผลเช่นนั้นดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่ายาทิสังระปเตปีชังวัปเตปีชังตาทิสังระปเตปรังหวานพืชเช่นใดก็ย่อมได้ผลเช่นนั้นกัลยาณการีกัลยาณังทำดีได้ดีปาปคารีจะปาปกรรมทำชั่วย่อมได้ชั่วเพราะฉะนั้นลักษณะคนพาลนั้นสำคัญบาปที่คนทำนั้นว่าเป็นน้ำพึ่งน้ำหวานไม่มีใครจับได้ไรทันหรือจับได้ไรทันแล้วก็เอาเงินทองปะหน้าเสียไปไอ้กรรมส่วนกรรมส่วนในโลกไปในทางคดีโลกนั้นอาจจะพ้นคุกตารางได้แต่กรรมที่ทำนั้นไม่สามารถจะซื้อได้ด้วยเงินทองแก้วแหวนเงินทองไปซื้อกรรมไม่ได้ไปตัดกรรมหรืออะไรทำนองนี้ที่เขามีกันเฟ้ออยู่ในขณะนี้ชอบตัดกรรมกันนั่นกรรมก็ส่วนกรรมบุญก็ส่วนบุญเพราะฉะนั้นบาปก็ส่วนบาปบุญก็ส่วนบุญอย่าไปตัดกันไม่ได้แต่เป็นเรื่องบรรเทาลงไปเช่นพระมหาโมคคัลลานะนี่เรียกว่าทำปีตุฆาตมาตุฆาตและผลที่สุดตกนรกเวทีแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ถูกทุบอีกร้อยชาติแม้กระทั่งเป็นพระอริยะเก่งกาจมีอิทธิฤทธิ์แต่ก็ไม่พ้นกรรมที่ได้คิดเอาไว้ยังไงยังถูกกระจนทุบตายหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นนี่ก็เช่นเดียวกันตอนทำกรรมนั้นบางทีก็คิดว่ามันสนุกมันสนานอะไรทำนองนี้อาตมาภาพเคยเทศเรื่องตัวเองสมัยเป็นเด็กนั้นพ่อแม่เขานวดกว่านวดข้าวกันและตอนหัวค่ำนี่ยุงมันเยอะแมลงปอมันก็บินมาแล้วผลที่สุดก็จับแมลงปอมาไม่ได้จับเปล่านะเด็ดตูดมันซะอีกด้วยเด็ดตูดแล้วทำไมยังไม่พอใจเอาหญ้าปักเข้าไปในตูดเข้ามาอีกด้วยมันคงเจ็บมันคงปวดนะแต่ว่ามันร้องไม่ได้แต่ว่าเราก็สนุกสนานนี่เรียกว่าทำกรรมไปเพราะความสนุกสนานรู้เท่าไม่ถึงการจนกระทั่งมาปรากฏในชาติปัจจุบันจะใช่หรือไม่ใช่แกก็พอประมาณอนุมานได้ว่าเป็นที่แน่เป็นนิสิดวงทวารเวลามันเป็นเนื้อปวดแสนสาหัสแต่ว่ามันไม่ถึงกับตายและผลที่สุดรักษาด้วยการบำบัดอย่างน้อยก็ไม่กินของเผ็ดจนเกินไปและก็ไม่ใช้กระดาษไม่ใช้ไม้ไม่ใช้อะไรใช้น้ำล้างแล้วผลที่สุดมันก็บรรเทาเบาบางจะหายหรือไม่หายไม่รู้นี่ก็ทำไปเพราะว่าความสนุกรู้เท่าไม่ถึงการแล้วมีนกมีเจ็ดตัวหนึ่งมันบินเราก็ชอบเป่าลูกร้องเป่าไปรูจมูกมันก็นิดเดียวเป่าแม่นยำไปนิดเป่าพรวดไปเข้ารูจมูกมันก็ดิ้นร้องแจ๊ก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 
นี้ก็นี้ปีกับแผ่นแอนนี้ปีกับดินเราก็จับไปถอดลูกดอกออกแล้วก็ปล่อยมันไปและผลที่สุดก็มาเป็นลิซีดวงจมูกแล้วมันทรมานที่ดีไปรักษาอยู่ที่ลพบุรีสิงห์บุรีหมอเขาหมอตำรายาของหลวงพ่อวัดบางน้ำนี่แหละตำรายาเรียกว่าหมอประยงเอาน้ำยานั้นจิ้มสำลีแต่สมัยปัจจุบันเขาเรียกว่าคัตมัดแต่ว่าแล้วสมัยนั้นเอาสำลีพันไม้และจุ่มลงไปในยาจี้ลงไปในจมูกก่อนจะจี้ให้กินยาคันใจสองซองและให้อมน้ำแข็งไว้จี้ลงไปในฟันโผล่ขึ้นมาเหมือนกับบัตรีบัตรีเหล็กเนื้อเราก็ปวดเจ็บทั้งสองข้างใช้เวลาถึง15วันกว่าจะสั่งเนื้อร้ายนั้นออกหมดนี่ก็เรียกว่าอนุมานเอาเองคิดเอาเองว่าอาจจะเป็นกรรมที่เป่าลูกดอกไปเข้าจมูกของของนกอีเจ็ดเข้ามันก็เลยทำให้จมูกนั้นตอนนี้ไม่ค่อยมีความรู้สึกในการดมกลิ่นแต่ประการใดก็ทำกรรมเอาไว้กรรมนั้นมันก็ตามมาเผาผลาญแล้วประการต่อมานั้นเรียกว่าที่เมื่อปี49ก่อนที่จะเป็นรองสมเด็จนี่ก็ไปทำบุญให้ทานที่เชียงใหม่แจกทานยังไม่ทันจะได้แจกตกลงมาจากฐานท่วมบาหักก็นึกได้ทันทีสมัยเป็นเด็กเคยช่วยประชาชนเขาจับไก่และขัดปีกมันไว้มันก็ดิ้นอ๊อกอ๊อกอ๊อกมันก็ร้องและผลที่สุดก็ขายใส่กระเข่งไปนี่ก็เรื่องความสนุกสนานไม่ถึงกับความตายแต่ว่ามันก็ทรมานมากรรมต่างๆนี่ก็มองเห็นทีนั้นจะเรียกว่าเป็นคนพาลก็ได้สำคัญกรรมที่ตนเองกระทำนั้นว่าไม่มีผลไม่ให้ผลแต่ประการใดแต่เวลามันให้ผลแล้วก็โทษโน่นโทษนี่บางทีก็โทษเรื่องอะไรต่ออะไรโทษคนอื่นโทษบุคคลอื่นไปนี่ก็เป็นเรื่องของคนผ่านที่เรียกว่าไม่ถือเอาประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้าประโยชน์ในโลกหน้าคือไม่มีศรัทธาความเชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมศรัทธาศีลไม่รักษาศีล จาคะไม่บริจาคและปัญญาไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีแต่ประการใดก็ทำให้เกิดเป็นเวรเป็นกรรมติดตามมาได้นี่เรื่องของพระนางอุบลอนวรรณาเถรีเพราะรูปเป็นวิบัติรูปของพระนางเป็นวิบัติเพราะอะไรเพราะนางสั่งสมรูปสมบัติไว้เพราะถือศีลมาดีแต่กรรมมันชัดให้นายนันทมานพนั้นคิดทำมินีมีลายกับพระนางและผลที่สุดแผ่นดินก็ไม่สามารถจะรองรับบาปกรรมที่นายนันทมานพทำกับพระเถรีนั้นได้จึงถูกสูบต่อลงไปภายใต้แผ่นดินนี่ก็เรียกว่ากรรมหนักกรรมหนาทำกรรมมาบางอย่างได้ผลในปัจจุบันนี้ก็มีทำกรรมบางอย่างได้ผลในอนาคตการสัมปรายภพภายภาคหน้าก็มีเพราะนั้นอย่างที่กล่าวไว้ว่าทำวันนี้ได้วันนี้ทำวันนี้ได้ตรงนี้เป็นต้นอาตมาภาพรับทานแสดงพระธรรมเทศนามาในอุบลวรรณาเถรีคาถาเกี่ยวกับเรื่องคนผ่านสำคัญบาปที่ตนทำนั้นว่าเป็นน้ำหวานตราบที่บาปนั้นยังไม่ให้ผลแต่ประการใดเห็นว่าพอสมควรแก่การเวลาขอยุติธรรมีคาถาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนจะจบพระธรรมเทศนาก็ประกาศอนุโมทนาแก่คุณทัศกรวิโยวัฒยากรคุณทิติทิพย์รักนิทิพย์ผู้เป็นเจ้าภาพถวายการเทศประจำวันอุโบสถในวันนี้คุณทัศกรวิโยวัฒยากรคุณทิติทิพย์รักนิทิพย์ก็ประกาศให้ท่านทั้งหลายเพื่ออนุโมทนาเทศนาประโยชน์ในอวสานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนานี้เอเตนะสัตวัชเชนะโดยอำนาจแห่งการกล่าวคำสัตว์โดยอ้างธรรมปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนอวสานสัทธาสวัสดีพระวันสุโมขอความสุขสวัสดิ์จงอุบัติบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายบรรดาที่มาประชุมสมอสอนกันณสถานที่นี้ในทั่วหน้า
ดังพระธรรมเทศนาที่ได้ชี้แจงแสดงมาโดยมัตตญาธิมายอัฏฐนิยมความสมมติประยุติรองคองไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้